็ผมดูแลกรุงเทพนโยบายของภูมิใจไทยก็ให้ความสำคัญในกรุงเทพแบบนี้ซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อนเคยคิดไหมครับทำไมค่าไฟเราแพงขึ้นทุกวันไม่เคยลดไม่เคยอยู่เฉยๆขึ้นตลอดถ้าเราไม่คิดเรื่องการพักหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วเรามาพูดว่าจะเดินหน้าเศรษฐกิจจะแบบเศรษฐกิจมหาภาคจะทำไม่ได้แล้วครับถามว่ามันใช่เหรอครับต้องไปนั่งเข้าคิวกันเพื่อคอยชีวิตรอดเราอยากให้การเมืองเปลี่ยนทุกคนอยากได้การเมืองที่ไม่มีผลประโยชน์การเมืองที่ทันสมัยการเมืองที่คิดไปข้างหน้าถลกข่าวถลกคน The State Times ชัดเจนเป็นกลาง